ัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอู้กำเมืองสำหรับในคลิปนี้ปุ้ยจะมาแชร์ไอเดียการทำกระถางปลูกต้นไม้ DIY สวยๆจากกรองมันฝรั่งเหลือใจแบบนี้เจ้าซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการทำแบบไหนนั้นไปดูกันเลยเจ้าสำหรับการทำกระถาง DIY วันนี้อุปกรณ์หลักๆที่ต้องเตรียมนั่นก็คือกรองมันฝรั่งทรงกระบอกแบบนี้เจ้าแต่วัสดุหลักของกรองนี่เป็นกระดาษแข็งจึงบ่เหมาะสมกับการนำไปปลูกต้นไม้โดยตรงเพราะเมื่อโดนน้ำแล้วอาจจะทำให้เปื่อยยุ่ยเจ้าปุ้ยเลยจะนำไปทำเป็นกระถางจั่นนอกโดยจะนำกระถางต้นไม้มาสวมด้านในอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เฮาจึงจะบ่เจาะรูระบายน้ำก้นกระถางให้เขาเจ้าต่อไปก็คือหลอดพลาสติกสีสันสวยๆแบบนี้เลยและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเจือกดอกไม้ประดิษฐ์หรือริบบิ้นลูกไม้ต่างๆแล้วก็กรรไกรและปืนกาวซิลิโคนไฟฟ้าเจ้าเจ้าและนี่ก็คือต้นออมเพชรที่ปุ้ยปลูกเอาไว้
ก็จะนำมาใส่ในกระถาง DIY ของเฮากันเลยเจ้าจากต้นไม้ธรรมดาเมื่ออยู่ในกระถางสวยๆแบบนี้แล้วก็ทำให้ต้นไม้ของเฮาดูสวยขึ้นไปอีกเลยเจ้าและนี่ก็เป็นไอเดียการ DIY กระถางปลูกต้นไม้สวยๆจากวัสดุเหลือใจที่ปุ้ยนำมาฝากก็สามารถนำเอาไอเดียนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ทำกันได้เลยเจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามปุ้ยที่ช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตอยแล้วมาปะกับปุ้ยแห่ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า